ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลายวันมานี้นิกายสยบมังกรไม่ได้สนใจผู้ที่วิหารเพลิงพระเจ้าส่งมาแต่จู่ๆยามนี้กลับกล่าวถ้อยคำข่มขู่ทำให้พวกมันมึนงงผู้ที่กล้ามาสร้างปัญหาถึงนิกายสยบมังกรย่อมทรงพลังและกล้าหาญแต่ยามนี้กลับมีผู้ตะโกนขับไล่หากพวกมันกลับไปก็จะครหาแต่ด้วยที่นี่เป็นดินแดนของผู้อื่นพวกมันจึงไม่อาจทำอะไรได้พวกมันแอบด่าทอเฉินเซียงในใจแต่เมื่อพวกมันหันหลังจะจากไปเฉินเซียงกลับกล่าวขึ้นว่านี่เป็นเม็ดยาแรกเริ่มจำนวนหนึ่งที่ข้าสกัดกลั่นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาในเมื่อทุกท่านที่เหลือเป็นผู้ติดตามนิกายสยบมังกรเราสัญญาว่าจะปฏิบัติกับพวกท่านเป็นอย่างดีเม็ดยาแรกเริ่มจำนวนหนึ่งมันมากขนาดไหนพวกที่กำลังจะจักไปชะงักฝีเท้าพวกมันอยากเห็นว่าเฉินเซียงมีเม็ดยาแรกเริ่มมากขนาดไหนเพราะยามนี้ผู้ติดตามนิกายสยบมังเกลืออยู่40คนหากจะให้ทุกคนก็ต้องเม็ดยาแรกเริ่ม40เม็ดยาจำนวนนี้ต่อให้เป็นวิหารเพลิงพระเจ้าที่เป็นขุมกำลังที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่อาจมีได้เฉินเซียงนำกล่องหยกขนาดใหญ่ออกมาเมื่อเปิดฝากล่องหมอกปราณสีทองฟุ้งกระจายไปทั่วโถงตำหนักเจ้าเมืองทั้งกลิ่นหอมของเม็ดยายังทำให้ผู้คนสดชื่นเหล่าผู้ติดตามที่เห็นพันดวงตาเบิกกว้างที่พวกมันยอมมานิกายสยบมังกรเพราะหลี่โป๋จุนรับปากไว้ว่าจะให้เม็ดยาเป็นรางวัลซึ่งแท้จริงแล้วพวกมันไม่ได้หวังมากขนาดนั้นพวกมันหวังเพียงให้นิกายสยบมังกรช่วยคุ้มครองจากวิหารเพลิงพระเจ้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญไร้สังกัดแล้วเม็ดยาระดับสูงนับว่าหาได้ยากอย่างที่สุดแม้พวกมันจะรวบรวมสมุนไพรมาได้แต่การหานักปรุงยาที่จะสกัดกลั่นให้กลับยากยิ่งกว่ายิ่งหากสกัดกลั่นล้มเหลวสิ่งที่พวกมันเตรียมมาทั้งหมดก็สูญเปล่าภายในกล่องหยกที่เฉินเซียงเอามามีเม็ดยาแรกเริ่มจำนวนมากทำให้พวกที่วิหารเพลิงพระเจ้าส่งมาอิจฉาวิหารเพลิงพระเจ้าไม่ได้ดูแลพวกมันดีขนาดนี้ค่าให้หนึ่งคนต่อหนึ่งเม็ดแต่หากพวกท่านยังต้องการเพิ่มพวกท่านสามารถมารับได้ทุกๆครึ่งปีแต่หากท่านใดที่จะบรรลุนิพพานที่8พวกท่านสามารถขอรับเม็ดยาก้าวข้ามความตายได้คำกล่าวของเฉินเซียงทำให้ผู้คนตกตะลึงครึ่งปีได้เม็ดยาแรกเริ่มหนึ่งเม็ดบางคนถึงกับอุทานในใจว่าเป็นไปไม่ได้แม้เม็ดยาแรกเริ่มจะเป็นเพียงเม็ดยาสวรรค์ขั้นต่ำแต่สมุนไพรระดับสวรรค์ย่อมไม่ธรรมดาที่สำคัญยังได้รับเม็ดยาทุกๆครึ่งปีสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญไร้สังกัดแล้วนี่นับเป็นปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพราะต่อให้พวกมันมีผลึกศิลามากขนาดไหนพวกมันก็ไม่อาจซื้อหาเม็ดยาแรกเริ่มได้เฉินเซียงยื่นกล่องหยกให้หลี่โป๋จุนเพื่อให้ชายชราจัดการสำหรับเรื่องเม็ดยาเฉินเซียงนับเป็นผู้มั่งคั่งชายชราย่อมรู้ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอดตกตะลึงไม่ได้หากทุกครึ่งปีมีเม็ดยาปราณแรกเริ่มได้มากขนาดนั้นการที่นิกายสยบมังกรจะยึดครองแดนสวรรค์ชั้น10ย่อมไม่ใช่เรื่องยากคนของวิหารเพลิงพระเจ้าอิจฉาพวกมันอยากจะขอเข้าร่วมกับนิกายสยบมังกรหากพวกมันได้เม็ดยาปราณแรกเริ่มทุกๆครึ่งปีพวกมันจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ยามนี้พวกมันถูกหมายหัวแม้ว่าพวกมันจะหน้าด้านขอเข้าร่วมขนาดไหนก็ไม่สำเร็จหลังจากมอบเม็ดยาแรกเริ่มและพูดคุยกับผู้ติดตามคนใหม่นิกายสยบมังกรเฉินเซียงก็เดินไปยังด้านหลังตำหนักเจ้าเมืองพร้อมกับหลี่โป๋จุนผู้อาวุโสหลี่นี่เป็นสมุนไพรของเม็ดยาก้าวข้ามความตายหากท่านมีเวลาว่างก็สกัดกลั่นส่วนข้าจะพักการสกัดกลั่นเม็ดยาเอาไว้เพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาฝึกฝนหลังจากรับกระเป๋ามาชายชราก็เปิดดูด้านในนั้นมีสมุนไพรของเม็ดยาก้าวข้ามความตายอยู่20ชุดหากสกัดกลั่นเม็ดยาได้อย่างราบรื่นก็จะได้เม็ดทั้งหมด40เม็ดซึ่งถือว่าเพียงพอให้ใช้ถ้าข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปคงมีผู้คนมากมายขอร่วมเป็นผู้ติดตามนิกายเราเมื่อถึงยามนั้นเม็ดยาที่มีจะไม่พอท่านยังอยากรับผู้ติดตามอยู่หรือเปล่าชายชรากล่าวถามรับแต่จำกัดไว้ที่100คนเฉินเซียงกล่าวเราจะใช้ผู้ติดตามเหล่านี้ไม่นานนักอย่างมากก็ไม่เกิน 2-3 ปีสงครามกับวิหารเพลิงพระเจ้าก็น่าจะสิ้นสุดยามนี้นิกายสยบมังกรมีผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานไม่มากเพราะสิทธินิกายส่วนใหญ่จะเป็นผู้เยาว์กว่าจะเติบโตย่อมต้องใช้เวลาเฉินเซียงต้องเก็บตัวเพื่อควบกลั่นน้ำสารสร้างอีกครั้งเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาแรกเริ่มให้หลี่โป๋จุนทำให้ยามนี้เขายุ่งจนไม่มีเวลาจัดการเรื่องอื่นๆสิ่งที่สำคัญที่สุดยามนี้คือทำให้นิกายสยบมังกรแข็งแกร่งขึ้นเพราะเวลานั้นกระชั้นมากแล้วเฉินเซียงใช้เวลาอีก2เดือนกระทั่งสกัดกลั่นเม็ดยาแรกเริ่มให้หลี่โป๋จุนได้อีก80เม็ดยามนี้เขาผ่อนคลายลงมากและต้องหันกลับมาเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้ตนเองเหล่าสหายของเขาก็เหมือนกันหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆต่างก็ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งวันเพื่อทำให้คนเองแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหากเฉินเซียงไม่เร่งมือบางทีอาจไม่ทันการไอ้พวกวิหารเพลิงพระเจ้าทำให้ข้ากังวล
เฉินเซียงด่าทอวิหารเพลิงพระเจ้าในใจแม้วิหารเพลิงพระเจ้าไม่ได้จู่โจมนิกายสยบมังกรโดยตรงแต่เมื่อพวกมันจู่โจมเฉินหูแผ่นดินใหญ่นิกายสยบมังกรย่อมต้องส่งคนช่วยเหลือหลงเสวียอีกล่าวเราไม่รู้ว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะลงมือเมื่อไหร่จึงทำให้เจ้ากังวลข้าว่าเราน่าจะลงมือก่อนด้วยระดับพลังของหลงเสวียอีหากไม่เผชิญหน้ากับเซียนจวินก็ไม่มีผู้ใดเอาชนะนางได้ลงมือก่อนเหรอน่าสนใจดีข้าเองก็เคยคิดแบบนั้นแต่พลังของเรายังด้อยกว่าวิหารเพลิงพระเจ้ามาเฉินเซียงสายหน้าพลางกล่าวอาจไม่เป็นอย่างเจ้าคิดก็ได้แม้การที่วิหารเพลิงพระเจ้าจะนึกรวมกับแดนปีศาจแดนอสูรและแดนมนุษย์ในบางส่วนทำให้พวกมันดูน่ากลัวแต่ผู้ที่เป็นภัยคุกคามจริงๆกลับมีเพียงผู้นำวิหารหวางฉงฉี่และเซียนจวินที่เป็นผู้ฝึกฝนเสริญเต้าเท่านั้นหลงเสวียอีกล่าวไอ้พวกที่เข้าร่วมกับวิหารเพลิงพระเจ้าพวกมันคิดว่าวิหารเพลิงพระเจ้าแข็งแกร่งแต่หากเราจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าได้ขุมกำลังพวกนั้นจะเริ่มลังเลเมื่อถึงยามนั้นขุมกำลังทั้งหลายอาจไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับวิหารเพลิงพระเจ้าอีกต่อไปเฉินเซียงขบคิดก่อนกล่าวถ้าเป็นแบบนั้นจริงอย่างแรกเราต้องรู้รังลับของพวกมันก่อนจากนั้นรวมพลังกันจู่โจมแต่ต้องเหลือทางหนีไว้ด้วยแน่นอนแต่นิกายสยบมังกรของเจ้าจู่โจมพวกมันด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เจ้าต้องไปเฉินหูแผ่นดินใหญ่ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเพื่อให้พวกมันช่วยเหลือหลงเสวียอีกล่าวเฉินเซียงและหลงเสวียอีหารือกันทั้งคืนก่อนจะได้แผนการจากนั้นเขามุ่งหน้าไปหาหลี่โปจุนและต้วนชงบอกแผนการเพื่อขอให้ทั้งสองสนับสนุนผู้อาวุโสต้วนท่านเป็นผู้ฝึกฝนสิทธินิกายที่แข็งแกร่งที่สุดข้าจะใช้สิทธิ์500คนเพื่อจู่โจมส่วนผู้อาวุโสหลี่ขอให้ท่านสกัดกลั่นเม็ดยาเมื่อยามนั้นมาถึงข้าอยากมั่นใจว่าเราจะมีเม็ดยามากพอโดยเฉพาะพวกเม็ดยารักษาและถอนพิษแต่ยามนี้ท่านอย่าเพิ่งบอกพวกผู้ติดตามและสิทธิ์ของเราส่วนข้าจะไปเฉินบูแผ่นดินใหญ่เพื่อหารือกับขุมกำลังที่นั่นเฉินเซียงกล่าวเฉินเซียงคิดว่าเกือบถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเปิดเผยตัวเมื่อถึงยามนั้นการปรากฏตัวของเขาจะสั่นสะเทือนทั้งแดนสวรรค์ชั้น10อย่างแน่นอนเฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังจักรวรรดิเฉินปิงเทียนก่อนเพื่อเข้าพบเซียนเซียนและยู่หลานผู้อาวุโสผ่านมาหาเราแล้วคาดไม่ถึงว่าเรื่องราวในหุบเขาเหมันจะซับซ้อนมากขนาดนี้ข้าขอบคุณที่ท่านช่วยฟื้นฟูอายุขัยให้ผู้อาวุโสพานเมื่อเซียนเซียนเห็นเฉินเซียงมานางจูบเขาและเร่งบอกเล่าเรื่องราวทำไมถึงสุภาพกับข้าขนาดนั้นวันนี้ที่ข้ามาเพราะข้ามีเรื่องสำคัญเจ้าไปเรียกยู่หลานมาด้วยเถอะเฉินเซียงจูบหน้าผากนางแม้ไม่ต้องเรียกยู่หลานก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วยามนี้นางปล่อยผมสยายยาวลงไปถึงสะโพกเมื่อเห็นท่านมาข้าก็ตั้งใจจะปล่อยให้พวกท่านได้อยู่กันตามลำพังเลยเตรียมจะฝึกฝนต่อยู่หลานกล่าวเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวเจ้าบอกว่าเตรียมตัวฝึกฝนแต่ทำไมถึงอยู่ใกล้ข้าขนาดนี้ยู่หลานแลบลิ้นแล้วกล่าวมีเรื่องสำคัญอะไรก็พูดมาเถอะสีหน้าของเฉินเซียงแปรเปลี่ยนจังเรื่องสำคัญที่ว่าคือต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้าพวกเราไม่อาจนั่งรอความตายดังนั้นข้าจึงวางแผนเข้าจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าก่อนทันทีที่ยู่หลานได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงนางตื่นเต้นทันทีข้าเอาด้วยข้าอยากไปสังหารไอ้พวกสารเลวนั่นจะแย่อยู่แล้วเซียนเซียนขบคิดเล็กน้อยก่อนพยักหน้าท่านมีแผนยังไงเฉินเซียงกล่าวเริ่มแรกพวกเจ้าต้องสร้างแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายและต้องสร้างสารปีศาจเฉินเซียงนำสารปีศาจของตนออกมาแล้วกล่าวต่อถงธมินของจักรวรรดิเฉินปิงเทียนเจ้ามีอาวุธชนิดนี้ข้าต้องการสารปีศาจที่แบบนี้500ด้ามแต่ถงธมินเรามีคนแค่100คนคนเหล่านี้เป็นนักฆ่ามือหนึ่งที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอีกอย่างท่านควรทราบว่าการใช้สารปีศาจต้องใช้ร่วมกับทักษะการอำพรางที่ไม่ธรรมดาและยังต้องร่วมกับพิษจำนวนมากเซียนเซียนกล่าววิธีการสร้างสารปีศาจนั้นหลิวเมิ่งเอ๋อและตงฟางซินเยเว่ได้ถ่ายทอดให้นางกับยู่หลานแล้วสร้างสารปีศาจ500ด้ามทั้งยังสร้างแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายทั้งหมดเพื่อลอบจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าถ้ามีคนใช้สารปีศาจเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้าทำตามที่ข้าขอได้หรือเปล่าภายใน1ปีเจ้าสร้างออกมาได้มากที่สุดเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามยู่หลานและเซียนเซียนมองหน้ากันเรื่องขายพลัง1ปีก็เสร็จแต่พวกข้าต้องทำงานอย่างหนักยู่หลานแตะไหล่เฉินเซียงพลางกล่าวท่านพี่พวกข้าไม่ได้สร้างแค่คนเดียวหรอก
พวกเรามีกลุ่มผู้สร้างลับที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นส่วนเรื่องพิษข้ามีพิษที่รุนแรงมากอยู่เมื่อยามนั้นมาถึงพวกเราสามารถสังหารวิหารเพลิงพระเจ้าโดยที่พวกมันไม่ทันตั้งตัวได้เฉินเซียงเผยรอยยิ้มโหดเหี้ยมงั้นท่านไปหาเชียนเชียนเถอะไปขอให้ดันเซียงเถาหยวนช่วยสกัดกลั่นเม็ดยาพวกเราจำเป็นต้องใช้ในยามนั้นเซียนเซียนกล่าวแม้นิกายสยบมังกรจะมีนักปรุงยามากมายแต่ก็ต้องจัดเตรียมไว้ให้สิทธิ์ทั้งนิกายใช้หากมีดันเซียงเถาหยวนช่วยแรงกดดันที่ศาลาสยบมังกรแบกรับจะลดน้อยลงมากงั้นข้าไปนะเฉินเซียงพยักหน้าพูดคุยธุระกับนางได้แต่ห้ามล่วงเกินนางไม่งั้นล่ะก็เซียนเซียนจ้องเฉินเซียงอย่างมีในแต่กล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเฉินเซียงจ้องมองนางพลางกล่าวข้ารู้แล้วเฉินเซียงก็มุ่งหน้าออกจากจักรวรรดิเฉินปิงเทียนเขายังไม่ได้เดินทางไปดันเซียงเถาหยวนในทันทีเพราะเขาเลือกที่จะไปนิกายยอดนักสู้ก่อนประมุขนิกายยอดนักสู้คนใหม่คือเฉินเจียเทียนก่อนหน้านี้มันเป็นผู้อาวุโสของนิกายแม้มันจะแข็งแกร่งและทรงพลังแต่ยังไม่เทียบเท่ากู่ตงเฉินยามนี้นิกายยอดนักสู้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้หังเจียนเทียนกู่ตงเฉินและหูไคหมิงจะไม่อยู่แต่นิกายยอดนักสู้ยังเป็นหัวมังกรหลักให้กับเฉินหูแผ่นดินใหญ่ดังนั้นการจะจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้านิกายยอดนักสู้ต้องเข้าร่วมด้วยภายในดินแดนลี้ลับนิกายยอดนักสู้เฉินเจียเทียนและเฉินเซียงพูดคุยอยู่ภายในห้องลับแห่งหนึ่งทันทีที่เฉินเจียเทียนทราบว่าเฉินเซียงหนีออกจากผนึกได้จริงมันประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อคบคิดเรื่องราวทำนองนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเฉินเซียงเฉินเจียเทียนคือชายวัยกลางคนที่ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอหากนับศักดิ์ฐานะเฉินเซียงนับเป็นผู้อาวุโสของมันเพราะประมุขนิกายรุ่นก่อนเป็นศิษย์หลานของเขาผู้อาวุโสเฉินที่ข้ามาหาท่านวันนี้เพราะมาแจ้งให้ท่านเตรียมตัวเฉินเซียงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเราจะลอบจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าเราไม่อาจให้รอให้พวกมันมาจู่โจมเราจะเป็นฝ่ายที่จู่โจมพวกมันก่อนวิหารเพลิงพระเจ้านับเป็นขุมกำลังที่ทรงพลังเป็นอย่างมากอีกอย่างพวกมันยังมีเซียนหวังเฉินเซียงย่อมไม่อาจรับมือกับพวกมันได้ถึงเจ้าจะบอกแบบนั้นแต่เฉินวูแผ่นดินใหญ่เราจะทำอะไรได้เฉินเจียเทียนกล่าวพวกเราต้องนำทัพจู่โจมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของวิหารเพลิงพระเจ้าก่อนหน้านี้ที่พวกมันจู่โจมเราควรทราบดีว่าผู้เชี่ยวชาญของพวกมันมีมากขนาดไหนหากถึงยามจู่โจมพวกเราส่วนหนึ่งจะสังหารผู้เชี่ยวชาญของมันส่วนนิกายยอดนักสู้ท่านกับกบงกตให้สังหารสิทธิ์ของมันทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนการเริ่มต้นเพื่อให้พวกท่านเตรียมตัวให้พร้อมขสันเอาสิทธิ์ชั้นยอดของท่านและฝึกฝนคนเหล่านั้นให้ดีเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเพราะหากวิหารเพลิงพระเจ้าจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่นิกายยอดนักสู้เราย่อมส่งสิทธิ์เข้าร่วมรบแต่หากเราชิงลงมือได้ก่อนเราจะลดแรงกดดันลงได้มากเฉินเจียเทียนกล่าวถามแล้วจะวางแผนจะลงมือเมื่อไหร่อีก1ปีให้หลังข้าคิดว่ายามนั้นวิหารเพลิงพระเจ้าสมควรใกล้พร้อมจะจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่แต่ด้วยนิกายเพลิงนักพรตของพวกมันถูกทำลายทั้งยังต้องสูญเสียเม็ดยาให้เมืองสยบมังกรของข้าจำนวนมากดังนั้นพวกมันต้องใช้เวลาให้การฟื้นฟูความแข็งแกร่งของตนเฉินเซียงกล่าววิหารเพลิงพระเจ้าและลัทธิปีศาจแอบแอโจมซึ่งกันและกันทำให้วิหารเพลิงพระเจ้าสมควรเสียหายไม่น้อยดังนั้นเฉินเซียงจึงมั่นใจความคิดของตนเมื่อได้ยินเฉินเซียงกล่าวถึงนิกายเพลิงนักพรตเฉินเจียเทียนก็ขบคิดก่อนหน้านี้มันคิดไว้แล้วว่าการที่นิกายเพลิงนักพรตล่มสลายนั้นต้องมีที่มาที่ไม่ธรรมดาแต่ยามนี้มันมั่นใจแล้วว่าเป็นฝีมือของเฉินเซียงเมื่อพูดคุยกับนิกายยอดนักสู้เสร็จเฉินเซียงก็มุ่งหน้าไปยังเกาะบงกตยามนี้ผู้นำเกาะได้เปลี่ยนมือมาเป็นบุคคลที่มากพรสวรรค์เป็นบุตรชายของเหลียนหญิงเศร้าเหลียนหมิงตงเหลียนหมิงตงมีความสัมพันธ์อันดีกับเฉินเซียงและเป็นสหายดังนั้นเฉินเซียงและผู้นำเกาะคนใหม่จึงพูดคุยกันอย่างถูกคอการที่เหลียนหมิงตงได้เป็นผู้นำเกาะคนใหม่แน่นอนว่าย่อมต้องแข็งแกร่งนี้เช่นนั้นผู้เป็นบิดาคงไม่ยอมมอบตำแหน่งให้และยิ่งเมื่อเติบใหญ่เหลียนหมิงตงยิ่งหล่อเหลาคล้ายผู้เป็นบิดาเฉินเซียงบอกเล่าถึงแผนการจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าให้ฟังเหลียนหมิงตงก็ตกลงยอมเข้าร่วมและเริ่มเตรียมการในทันทีสุดท้ายเฉินเซียงก็มุ่งหน้าไปยังดันเซียงเถาหยวนส่วนนิกายกระบี่ลึกล้ำและนิกายเช่าหูสองขุมกำลังนี้ย่อมปฏิเสธอยู่แล้วอีกอย่างพวกมันยังมีคนของวิหารเพลิงพระเจ้าแฝงตัวเฉินเซียงจึงไม่ไปหาพวกมันครั้งก่อนที่เชียนเชียนเห็นทักษะกลั่นเทพของเฉินเซียงนางปรารถนาจะทำเช่นนั้นบ้างดังนั้นที่ผ่านมานางจึงฝึกฝนสัมผัสเทพอย่างหนัก
นางอยากสกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์ขั้นต่ำโดยไม่ใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นเหมือนกับเฉินเซียงเพราะนางรู้ดีว่าการสกัดกลั่นด้วยทักษะจำลองการสกัดกลั่นต้องใช้เวลานานกว่าที่นางจะสกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์ได้เฉินเซียงเข้าไปในดันเซียงเถาหยวนมุ่งไปยังถ้ำลับของเชียนเชียนเมื่อเข้าไปในห้องเขาเห็นนางที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงนอนและนางเริ่มลืมตาขึ้นเชียนเชียนน้อยเจ้าขยันจริงๆนะข้าแก่กว่าเจ้าต้องเรียกข้าพี่สาวสินางทำตาเขม็งใส่เฉินเซียงแต่ขณะที่นางกำลังจะลงจากเตียงเฉินเซียงก็เคลื่อนเข้าหานางอย่างรวดเร็วแล้วรวบนางมานั่งตักยิ่งจ้องมองสตรีผู้งดงามและน่าหลงใหลอย่างนางเฉินเซียงจึงห้ามใจที่จะอดจูบนางไม่ได้สัมผัสเทพฝึกฝนได้ยากมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุขอบเขตเดียวกันกับเจ้าส่วนตัวเจ้าก็ผิดแปลกเกินมนุษย์ที่มีสัมผัสเทพแข็งแกร่งมากขนาดนั้นนางอิงแอบลงบนแผ่นนอกของเฉินเซียงพลางถอนหายใจเฉินเซียงเองก็ต้องการช่วยนางยกระดับสัมผัสเทพเร็วๆเพราะมันจะช่วยเรื่องการปรุงยาได้มากซึ่งยามนี้มีเพียงน้ำในสเทพของลัทธิปีศาจเท่านั้นที่จะช่วยให้กำเนิดจิตวิญญาณเทพได้ต่อให้เป็นหลงเสวียอีนางก็ไม่มีวิธีที่จะช่วยให้สัมผัสเทพยกระดับอย่างรวดเร็วการยกระดับต้องใช้เวลาเจ้าจะเร่งร้อนไม่ได้ไม่งั้นปราณของเจ้าจะแปรปรวนได้ง่ายเฉินเซียงลูบผมที่งดงามของนางข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าทิ้งห่างจนเกินไปนางเงยหน้าขึ้นแล้วเริ่มจูบเฉินเซียงอย่างเร่าร้อนเฉินเซียงได้บอกกล่าวนางเรื่องที่จะบุกจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าทั้งยังบอกว่ามีหลายขุมกำลังที่เข้าร่วมแล้วเฉียนเชียนไม่ปฏิเสธแผนการของเฉินเซียงเพราะการบุกจู่โจมวิหารเพลิงพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่นางต้องการเช่นกันยามนี้ทุกขุมกำลังในเฉินวูแผ่นดินใหญ่กำลังถูกกดดันอย่างหนักหากยิ่งทำลายพวกมันได้เร็วมากเท่าไหร่เฉินวูแผ่นดินใหญ่ก็จะยิ่งลดแรงกดดันได้มากเท่านั้นหลังจากเข้าพบคุมกำลังต่างๆในเฉินวูแผ่นดินใหญ่เสร็จแล้วเฉินเซียงก็มุ่งหน้าไปยังสำนักสังหารปีศาจเพราะคุมกำลังแห่งนี้เป็นคุมกำลังที่ชิงชังวิหารเพลิงพระเจ้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อสัวเจี้ยนเซียนวียนได้ฟังแผนการของเฉินเซียงชายชราตอบรับอย่างมีความสุขนั่นเพราะตนจะได้ลงมือกับวิหารเพลิงพระเจ้าอย่างงอเต็มที่นอกจากนี้สำนักสังหารปีศาจยังถือเป็นเซียนหนามชิ้นใหญ่ของวิหารเพลิงพระเจ้าหากเฉินวูแผ่นดินใหญ่และนิกายสยบมังกรถูกกำจัดบางทีสำนักสังหารปีศาจอาจเป็นเป้าหมายต่อไปข้าจะพยายามหวังว่าในปีนี้ข้าจะยกระดับพลังได้เพราะเมื่อยามนั้นมาถึงข้าจะเปิดเผยสถานะและผู้คนมากมายต้องติดตามข้าหลังจากกลับไปถึงสายแร่มังกรเฉินเซียงสูดหายใจลึกแล้วเริ่มควบกลั่นน้ำสรรสร้างเพื่อสกัดกลั่นเม็ดยาแรกเริ่มให้ตนเองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ